สวัสดีครับเช้านี้ก็มาพบกับกะเพราผัดกะเพราปลาทูนะครับผมกับเชฟบอยนะครับผมเชฟบอยข้าวครัววัตถุดิบที่ผมเตรียมก็จะมีปลาทูแกะนะครับผม1ตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นใบกะเพรานะครับผมแล้วก็จะเป็นกระเทียมกับพริกที่โขกไว้นะครับผมเป็นพริกขี้หนูนะครับผมทีนี้ผมก็พอตั้งน้ำมันเริ่มร้อนปุ๊บผมก็จะใส่ลงไปผัดพริกกับกระเทียมให้มันหอมก่อนนะครับผมแล้วก็เข้าไปคนในกระทะเราเลยครับผมกระทะตรงนี้ค่อนข้างไม่ดีนะครับผมเพราะผมอาจจะต้องซื้อใหม่แล้วเพราะว่ากระทะมันท้องมันไม่ได้อุ้มน้ำมันนะครับผมเวลาเราผัดอะไรมันตรงกลางมันค่อนข้างที่จะแห้งครับผมทำให้ติดกระทะนิดนึงนะครับผมตรงกลางนี่หลังจากพอพริกกับกระเทียมของผมเริ่มสุกดีแล้วครับผมผมก็จะใส่ปลาทูเลยไปนะครับผมใส่ปลาทูลงไปเลยปลาทูนี้เนื้อมันค่อนข้างจะแหลกนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการโดยการขยี้เขานะครับผมขยี้ให้เขาแหลกนี่แหลกเข้ากันเลยนะครับผมเป็นเนื้อละเอียดนะครับจากนั้นผมจะเติมน้ำไปนิดหน่อยนะครับยังไงก็ฝากช่องบอยสั่งเอริติงไว้ด้วยนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆติดตามช่องบอยสั่งเอริติงไว้ด้วยนะครับผมก็เพื่อเป็นฝันและกำลังใจในการทำคลิปนะครับต่อๆไปอันนี้ก็เมนูง่ายๆนะครับผมใครๆก็ทำได้ครับผมมีปลาทูเราอยากจะประยุกต์ทำจากน้ำพริกเราลองมาทำเป็นผัดกะเพราดูนะครับผมจากน้ำพริกหรือปลาทูทอดอะไรเงี้ยเราลองผัดกะเพราดังนั้นผมก็ได้เตรียมใส่ผงชูรสนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็จะเป็นนี่ครับผมใส่น้ำตาลไปนะครับผมจากนั้นผมก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับผมปลาทูค่อนข้างมีรสชาติเค็มอยู่แล้วผมจะไม่ใส่น้ำปลานะครับผมอันนี้ผมก็ใส่ซอสหอยนางรมนะครับผมทีนี้เราก็จะทำการคนนะครับคนให้เขาเข้ากันยังไงก็รบกวนเพื่อนๆก็กดแชร์กดติดตามช่องบอยสั่งเอริติงไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นฝันและใจในการทำช่องนะครับผมนี่ผมก็จะขยี้ให้ปลาทูเขาแหลกเข้ากันครับผมที่แรกกะจะทำเป็นชิ้นแหละครับแต่ทีนี้มันค่อนข้างกระทะมันจะทอดให้เป็นแบบเป็นชิ้นมันค่อนข้างจะยากนะครับก็เลยต้องขยี้ให้เข้ากันเลยครับผมหลังจากนั้นก็ผมขยี้แล้วครับเริ่มขยี้แล้วเพราะว่ามันไม่เป็นอย่างใจต้องการนี่เราก็โอเคครับขยี้ก็รสชาติหน้าตาก็โอเคออกมาโอเคอยู่นะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูนะครับผมเราก็คนๆเลยครับผมตอนให้เขาเข้ากันขยี้แหลกๆครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูครับผมที่ทำง่ายๆครับก็ลองทำตามดูครับแล้วก็ชิมครับรสชาติโอเคยังถูกตามที่เราต้องการอย่างถ้าโอเคก็เราชอบรสไหนก็ปรุงตามรสนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนะผมก็จะใส่ใบกะเพราไปแล้วนะครับนี่แล้วก็คนครับผมจะค่อนข้างแห้งนิดนึงนะครับผมเพราะว่ารสชาติอาหารก็เราไปกินกับข้าวคลุกกับข้าวอร่อยมากเลยครับผมเพื่อนๆไงก็ลองติดตามลองรับชมลองเอาไปทำดูนะครับผมทำง่ายๆครับผมเมนูง่ายๆสำหรับเช้านี้นะครับผมก็มีเวลาว่างก็จะพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆติดตามรับชมนะครับอันนี้ก็ขยี้ให้เขาค่อนข้างละเอียดแล้วที่นี่กระทะยังค่อนข้างมีความร้อนเราโยกออกมาครับผมเดี๋ยวจะไหม้ทีนี้เราก็มาจัดหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมผัดกะเพราปลาทูขยี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามรับชมช่องบอยสั่งเอดิติ้งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นฝันและกำลังใจในการรับทำช่องทำคลิปต่อๆไปนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมลองไปทำกันดูครับสวัสดีครับ